เนี่ยนะครับผมต้องการจะฟ้องศาลโลกนะครับเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับโดนฝังไมโครชิปไว้นะครับโดนบีบคั้นให้ฆ่าตัวตายในโรงแรมนะครับและมาที่โรงพยาบาลมออหาดใหญ่นะครับก็เอาฐานยัดท้องนะครับและตอนเผลอก็ฝังไมโครชิปไว้นะครับโดยพระราชินีไทยนะครับและหลอกหลอนผมต่างๆนานานะครับสารพัดนะครับให้ผมกลัวสุดขีดนะครับไม่ฟ้องร้องยังสิงคโปร์นะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับโดนไล่กลับนะครับสั่งหุบปากนะครับมาเลยก็เช่นเดียวกันนะครับตำรวจเตะเก้าอี้ใส่หน้านะครับหากศาลโลกรู้นะครับขอความช่วยเหลือด้วยนะครับผมต้องการจะฟ้องร้องสื่อและศาลโลกนะครับให้มีกระบวนการความยุติธรรมเข้ามานะครับให้มีการสแกนหาเครื่องไมโครชิปนะครับเพราะพระราชินีทำผิดนะครับผมต้องการเอาบทลงโทษนะครับและเรียกร้องค่าเสียหายนะครับและขอลี้ภัยนะครับคนทำผิดจะต้องได้รับบทลงโทษนะครับเนื่องจากมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ได้รับภัยพิบัติหมุนนะครับมาเลเซียเอาศพยัดใส่รถทัวร์นะครับเอารถถังมาไว้ที่สนามบินนะครับผมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับผมเคยมีอดีตที่เคยเล่นยาก็จริงนะครับแต่ผมสารภาพกับตำรวจแล้วนะครับโทรตื้อตำรวจว่ากูบ้าไม่มาจับผมเดินไปที่ค่ายทหารเสนาธิการนะครับเพื่อให้จับแต่ทหารก็ไม่จับนะครับและเดินไปที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่นะครับให้จับนะครับตำรวจไม่จับนะครับแต่จะฆ่าผมนะครับพระราชินีทำชั่วช้าไม่คิดไว้นะครับผมขอให้กระบวนการยุติธรรมมีบทลงโทษนะครับกับพระราชินีนะครับไม่ทราบว่าฆ่าพ่อผมหรือว่าพระอาจารย์ทิมหรือเปล่านะครับเพราะมีเสียงไมโครชิปว่าพระราชินีเป็นคนทำนะครับและหลอกหลอนผมในไมโครชิปให้ผมกลัวนะครับขอให้มีกระบวนการตัดสินมาด้วยนะครับขอฟ้องศาลโลกนะครับ If world could listen or watch this video YouTube please help me Thai Queen put the microchip in me and blame me her do everything and hack my Facebook my notebook everything her make me sad make me to beUpset. Please help me. I'm not doing wrong. Before I take the stuff, but I go to report police and go to report army at army station, but no use. Her want to kill me, put the microchip in me, or kill my dad or mom name is Ajahn Tim Wat Sang Hai.ลูกศิษย์หลวงปู่ทวด Please help me if you watch this over video on YouTube please work hard please help me because the police hack not let me send report to the world court I cannot report the world court police world and army worldผมไม่สามารถจะฟ้องร้องตำรวจโลกทหารโลกและศาลโลกได้นะครับเนื่องจากมีการแฮกนะครับลบข้อมูลผมนะครับขอให้มีกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับผมต้องการจะฟ้องร้องสื่อนะครับและศาลโลกนะครับทหารโลกตำรวจโลกนะครับมีการเอาน้ำอาบศพมาให้ผมดื่มกินนะครับ